สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของอู่ต่อเรือเปิดใจหลังถูกเต็มๆรับ12ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออก578171รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออก285และ361รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออก379และ449รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเลขที่ออก83ล่าสุดพบนางจงดีรอดคงอายุ60ปีนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข578171จำนวน2ฉบับซึ่งถูกรางวัลที่1มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพันตำรวจโทรุ่งเกียรตินาไทยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทองนางจงดีเปิดเผยว่าปกติที่บ้านตนเองทำอู่ต่อเรือชื่อสยามยนต์อยู่ที่แยกป่างิ้วส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นการช่วยทำบุญแต่ไม่เคยขอพรให้ถูกรางวัลที่1ซึ่งพระที่วัดหลวงวางอำเภอแสวงหาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็ทักว่าโยมจะได้รับรางวัลใหญ่โดยบอกให้ตนซื้อตามวัดตามโรงเรียนซึ่งก่อนหน้านี้เดินทางไปวัดชัยโยวรวิหารก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามเลขทะเบียนรถ1771ซึ่งทะเบียนรถที่บ้านก็จะมีแต่เลข7กับเลข1ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกเลขท้ายบ่อยแต่ครั้งนี้เมื่อหวยออกก็เฮรันบ้านเพราะถูกรางวัลที่1ถึง2ใบโดยจะนำเงินไปทำบ้านและส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปทำบุญด้วยอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ